จจะตั้งใจทำเฟซบุ๊กไลฟ์บ่ตันแต่บ่เป็นหยังศรัทธาสาธุชนเอ้ยทุกคนนี้กำลังทำหน้าที่อยู่อย่างตอนนี้เป็นต้นตอนเจ้าหลายคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปทำหน้าที่ของตัวเก่าเพื่อดำเนินไปได้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้หน้าที่ของทุกคนเป็นธรรมะนะหน้าที่ของทุกคนเป็นธรรมะที่จะดำเนินไปต่างหน้าทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วทำหน้าที่แต่เจ้าละช่วยหน้าช่วยตานะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็ทำหน้าที่ต่อว่าจะทำหน้าที่แบบใดอย่างใดจะต้องดำเนินต่อไปหน้าที่หรือชีวิตนี้จะสิ้นสุดลงไปเมื่อใดยากแก่การจะคาดเดาได้ของแต่ละคนยากแก่การที่จะคาดเดาบันทีบันเตื้อเขานึกว่าจะอยู่เป็นร้อยปีความคิดบางคนอาจจะมีแบบนั้นแต่บางคนบอกประมาณลาสาก็พยายามนึกตลอดเวลาว่าความชีวิตนี้เป็นของน้อยนะชีวิตนี้เป็นของน้อยเดียวนะเพราะฉะนั้นจะทำชีวิตติมเป็นของน้อยเดียวนี้คือมีกล้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามฟังการทั่วในภาคเจ้าหลายจังหวัดที่กำลังเปิดฟังอยู่สถานีต่างๆในเครือข่ายคลื่นสีขาวทุกคนก็กำลังดำเนินท่ามกลางความลำบากใจก็มีความสุขใจก็มีแต่ณตอนนี้นะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากโลกาภยาธิภัยก็ยังมีอยู่แต่ก็ยังเบาบางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายไปหั่นมานี่ก็ได้สะดวกสบายทำมาหากินทำมาค้าขายญาติโยมศรัทธาดำเนินชีวิตปลูกผักปลูกไม้ไปยิ่งต่างประเทศแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศซีเรียและตุรกีประเทศที่จะทำสงครามการกำลังจะเกิดขึ้นหลายประเทศลองคืดผ่อนยังจะตัวมาศรัทธาเพราะฉะนั้นบุญต้องอั้นภายมีบุญมีวาสนาก็สามารถจะยืนยัดอยู่ได้บุญเป็นที่พึ่งบุญเป็นที่รักษาชีวิตนี้คืออยู่ได้ปลอดภัยแม้บางคนเกิดมายังไม่เชื่อเลยว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมมีจริงเพราะว่าความสว่างสวยของจิตใจแห่งปัญญาของแต่ละคนนั้นบ่เท่ากันนะบ่เท่ากันแต่ได้พุทธศาสนาตอนนี้ตกอยู่อันดับที่4ไปแล้วหรือที่5ไปแล้วก็บ่ฮู้ศรัทธานะทั่วโลกนี้นะนะยิ่งเมินไปนะอันดับก็จะลงไปเพราะว่าเป็นของที่เขี้ยมของที่หายากเงินคำกับเงินกับเงินเนี่ยที่สมมุติใช้กันตัวเนี่ยก็หายากอยู่แล้วแต่ถ้าทองคำแถมกับแป้งขึ้นไปสองหายากขึ้นไปแถมเพราะว่ามันมีกล้าสถานยิ่งจะเป็นแก้วเป็นเพชรมีกินดาซ้ำราคานักขึ้นแล้วน้อยเดียวก็ตีราคานักขึ้นเหมือนเดียวกันในโลกนี้มีหลากหลายศาสนาเยอะแยะเพื่อจะเข้าไปศึกษาและนับถือที่เพิ่งของการดำเนินชีวิตที่ได้เกิดมาจากในบนโลกนี้ศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้พบพระพุทธศาสนาลองศึกษาอย่างท่องแท้สำหรับผู้มีบุญที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาถ้าบ่มีบุญแล้วแม้พบมาแล้วก็บ่มีความศรัทธาแม้พบมาแล้วก็บ่มีความเชื่อเพราะว่าบุญเก่าบ่เพียงพอไม่ได้สั่งสมไว้ศรัทธาสาธุชนเชื่อเถอะเพราะในโลกนี้ต้องขอตามประเทศตอนนี้ออกข่าวเขาตลอดเวลาโอ้น่าหันใจเท่าไหร่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างหลายเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาพยายามทำความดีไปเถอะความดีนี้ในโลกนี้ยังต้องการคนดีทุกคนถ้าดีในศรัทธาประเทศไทยนี้จะมีความ
สุขขนาดนั้นตอนนี้เราลงไปโดยความทุกข์ยากลำบากหลายเรื่องหลายเรื่องยิ่งกระเด็กละอ่อนในวันนั้นพ่อแม่โทรมาลูกไปติดยาเสพติดท่านอาจารย์จะนี่อย่างไรครับผมนี่เป็นพ่อผมรู้อย่างนี้อย่างไรได้เบอร์โทรที่ไหนโยมอาตมาถามเพื่อนเราได้ตั้งสถานีวิทยุหรือว่าแสดงว่าโยมฟังวิทยุอยู่กะหรือผมติดตามฟังตลอดแต่ตอนนี้ผมทุกข์ใจเรื่องลูกของผมเนี่ยจะมีโอกาสได้มาเป็นคนดีกับเพื่อนได้ขอขอดีนักมาท่านอาจารย์ขอรู้บทติดยาเสพติดก็ปลอดใจแล้วตอนนี้ห้องขึ้นมาตัวปิดแต่ขอรู้เป็นคนดีเอาละไม่จะเห็นบทตกผมก็บอกว่าขอรู้ปิดมาอยู่กับพ่อกับแม่แยกกันไปพ่อแม่ก็เพิ่งจะปลอดใจมาท่านอาจารย์จะทำจะอะไรดีฮะนี่เป็นความคิดความบางของพ่อแม่ลูกตอนนี้หายไปเป็นช่วงเป็นหน้าหันใจกำลังจะนี่สังคมเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยแต่มาเต้ารักกับประเทศตอนนี้เรางงดูความตุ้งเงียบแผ่นดินไหวพอจะช็อกภาษาคุณมาแบบนั้นนั่นคือแรงสั่นสะเทือนรูปีกันดีซีเรียแต่ดีเป็นปานปานตื้นความระสำระสายนะความระสำระสายของชีวิตของความคิดของผู้คนในขณะนี้จะมีขนาดไหนกับประเทศเพื่อนประเทศเราเนี่ยอย่าโยมที่โทรมาทำลูกหลวงเจ้าหมู่เจ้าฝูงไปติดยาเสพติดขอคุณติดมาอยู่กับพ่อกับแม่ไม่จะเห็นบทจบบทเป็นอย่างท่านอาจารย์ก็ผมจะมาภาพทำไปว่าแล้วเขาอายุเท่าไหร่ยงเผยอายุ18ปีเขาสู่19ปีท่านอาจารย์มีเงินบทเงินผมบอกว่าคุณบอกมาแบบนั้นผมขอรู้บทรู้ที่ยาเสพติดเงี้ยการกับพ่อแม่หรือจะไปเงี้ยการที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าอย่าคือลงไปแบบนั้นศรัทธาสาธุชนนี่ความทุกข์ของพ่อแม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วถามว่าจมูกคนนักตายมหมดจมูกคนที่มีหลายคนในหมู่บ้านผมเนี่ยท่านอาจารย์เนอะยาเสพติดมีระบาดขนาดนั้นเปิดบอกว่าจะยังไงจะทำอย่างไรดีต้องบอกผมจะมาภาพบอกไปว่ายมเลยตอนนี้แทบทุกพื้นที่ยาเสพติดเนี่ยระบาดระงมไปหมดเมื่อแล้วทำไมเองกับใจบริมาการเพิ่นถามว่าใจบริยังท่านอาจารย์ก็จะเพิ่นจะฮือเนี่ยกัญชานี่ถูกต้องตามกฎหมายอันยังจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินไทยสถาเลยอันยังจะเกิดขึ้นลูกต้องหลังเรียนสถาจะอยู่อย่างไรอนาคตมืดมุนอันตรการไปหมดคือเราต้องสัมผัสทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ต้องการความสุขต้องการความทุกข์ทุกชีวิตเกิดมาในโลกนี้ต้องการแต่ความสมหวังความผิดหวังใครมาต้องการเกิดมาในโลกนี้ชีวิตต้องการอะไรอย่างศรัทธาต้องทำตกครับเกิดมาในโลกนี้อยู่ในสกิปีศรัทธาลงขึ้นแล้วตายแล้วจะเอายังศรัทธาคือวันนี้ความพัฒนาต่างๆนานาสปะอย่างแต่ดวงสัตว์ธรรมพยายามทุกอย่างในที่สุดเอาหนังไปได้สักอย่างพัฒนาคุณภาพพัฒนาประเทศชาติแม้เทคโนโลยีจะเริ่มรุ่งเรืองขนาดนั้นตัววันนี้พัฒนาแผ่ไปเผื่อดาวอังคารก็แล้วลูกนี้เด็กยังหลงงมไปด้วยความทุกข์อย่างลำบากเราลงไปด้วยความทุกข์ใจทุกข์ก็พอสัตว์เนี่ยแม้ประเทศจะพัฒนาไปถึงขนาดไหนก็ตามแต่การพัฒนาจิตใจแล้วคนที่มีปัญญาเรานั่งอยู่ที่ไหนน่าจะพิจารณามาพัฒนาคุณภาพจิตของคน
พัฒนาคุณภาพของกายใจนี่แหละวันนี้อย่างไรถ้าพัฒนาจิตใจเป็นคนที่ดีแน่จะโลกนี้จะมีความสุขบ้างหน่อยโลกนี้จะพร้อมพร้อมด้วยความสุขเกิดขึ้นอย่างล้นเหลือยังยมสถาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการพระเจ้ามาพบปะตอนนี้เนี่ยสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบุญกุศลต้องนะบางคนอาจจะมาคิดว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกับมีจริงบางคนก็เชื่อว่าบุญมีแท้กับมีแท้บาปมีแท้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายเครื่องวัดการดำเนินชีวิตเป็นเครื่องวัดความเป็นอยู่ของสัทธาเป็นเครื่องวัดว่าสัทธาสาธุชนทั้งหลายเดินตามได้ถูกต้องดีงามแล้วสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายคนที่หลายคนที่ยังไม่เชื่อเลยแต่เขาเข้าใจว่าท่านผู้ฟังธรรมะเชื่ออย่างสนิทใจแล้วพยายามทำความดีอย่างเต็มที่แล้วสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังติดตามฟังธรรมะติดตามนะคลื่นสีเขาพุทธเจ้าพุทธเจ้าดำเนินชีวิตจะยมสัทธาสาธุชนตอนนี้หลายคนที่มีการงานบุญกุศลเพราะฉะนั้นชีวิตได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วสัทธางานต่างๆที่เกิดขึ้นสัทธาตอนนี้บุญกุศลที่สัทธาจะได้ตอนนี้มันนึกมันพึ่งตลอดเวลาจะถามสาธุชนต้องผู้ฟังกันหลายชีวิตเป็นของน้องอย่างที่บอกหรือประมวลแล้ววันนี้สถานจะไปที่ไหนมาต่างหลายแล้วแต่อยากโยมสถานที่ฟังธรรมะบางคนอาจจะไปที่ไหนมาได้ฝากลูกฝากหลานบอกว่าคือทำแบบนั้นเนี่ยแบบนี้ในสัตตาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายคนที่พยายามตลอดเวลาปรับปรุงวิถีชีวิตของตัวเขาให้อยู่กับบุญกับกุศลกับศีลกับธรรมสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามีความทุกข์ตลอดเวลาที่โทรเข้ามาอุจจาระอุจจาระกรรมคนมาเหนียวหาก็เลยบอกว่ามันเปลี่ยนไปตามบุญตามกรรมในยุคปัจจุบันนี้คือเหมือนสมัยก่อนนั้นเปลี่ยนไปไม่ได้แต่สมัยก่อนนั้นความเจริญรุ่งเรืองกว่ามีสถานะความเจริญรุ่งเรืองอย่างถึงวันนี้วันนี้ลำบากไฟฟ้าก็ไปบ่ทั่วบ่ถึงไปบางพื้นที่อะไรมา40ปีก่อน50ปีแต่เดี๋ยวนี้ความเจริญรุ่งเรืองไปกู้ที่ถนนหนทางบอกว่าบนเขาบนร้อยไปกู้ที่แทบจะบ่ลงเหลือประเทศไทยว่าถนนบ่มีที่เข้าไปในหมู่บ้านต่างๆถนนไปกุฏิไฟฟ้าไปเกือบกุฏิวันละ 90% ในประเทศไทยนี้ที่ไหนบ่มีไฟฟ้าใช้มีบางจุดบางพื้นที่บ่ได้ที่อาตมาเคยไปนะยังมีอยู่นะเขตอำเภอเสมิงนะจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานี้อำเภออมก๋อยเป็นต้นนะยังมีอยู่นะที่ไปเยี่ยมเยียนสถานที่บ่มีไฟฟ้านะไฟฟ้าบ่สามารถจะเข้าไปถึงที่แต่เพิ่นก็จะให้สวนละเสียนำมาแทนที่ได้เนี่ยความเจริญสถานบ่มีอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเข้ามาแทนที่มีอันหนึ่งก็มีเข้ามาแทนที่นี่คือความเจริญรุ่งเรืองนะความเจริญรุ่งเรืองถึงปานนี้แล้วแต่คนเฮาอย่างตุกยังหลงตามอยู่สถานอันนี้ความสว่างสวัยตามภายนอกแต่ความสว่างสวัยตามภายในจิตใจผู้คนแล้วรอถึงวันรอพอรอพอว่าประเทศเรานี้เมื่อใดเพิ่งจะนะพัฒนาตั้งแต่ละอ่อนเกิดขึ้นมานะคือหัวใจคุณภาพของจิตคุณค่าของชีวิตนะพัฒนาถ้าคนเฮาสถานถ้านึกดีตอนนั้นคือจิตสะอาดสว่างสว่างตอนนั้นมันจะออกมาความคิดจะออกมาในต่างที่ลูกสถานเอาเตอร์ถ้า
ถ้าเฮียนแบบเก่งเมื่อกี้เขาเฮียนหนังสือมันบอกเอาไอ้นี่มันบอกเอาเฮียนหนังสือมีคนนึงโยมคนโทรมาบอกว่าจะไปด่าคนนึงโยมนึงคนไปเฮียนหนังสือเขาคนนี้การช่วยเมื่อกี้เขาทำการงานดูแลพ่อแม่รู้จักหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ของความเป็นคนก็นับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วเราต้องไปด่าคนอย่างนั้นไปบอกครูแจ๊เขาลูกผมเป็นคนดีก็พอแล้วนี่บางคนบอกว่าลูกผมที่นี่จะได้ตอนนี้เอาสตางค์ส่งเงินถึงวันท่านอาจารย์แต่ไปคบเจ้าหมูเจ้าฝูงติดบุตรผมจะเอาออกมาที่นี่กับลูกผมดีก้าขอจดตัดสินพฤติกรรมนี่มีสายโทรเข้ามาขอช่วยผมกำจัดผมก็บอกตอนนี้ว่าจะตัดสินอย่างนั้นแม่เป็นหมดเนาะบอกว่าเนื้อเงินไปส่งไปแต่แม่เก่งเขาถึงบอกถึงแม่กระทุกมูลค่าแต่ว่าตอนนี้ไม่ส่งไปอนาคตมืดมนอันตรธานท่านอาจารย์แต่นี้ก็ผมอาตมาภาพมาคือศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมันก็อยู่ตลอดเวลาเออถึงปันนี้แล้วหรือชีวิตของคนเราเกิดมาในโลกที่อุดมสมบูรณ์แท้ๆประเทศไทยโบราณยากแค้นเนี่ยจะได้เราจะผลิตคนดีต้องการเพื่อสถานการศึกษาต่างๆผลิตคนดีขึ้นมาอุบาจันแต่ละที่พยายามเต็มที่ทั้งนั้นทั้งนี้จะต้องเอื้อกันไปโน้นตั้งแต่สูงสุดจนถึงราชดำเนินต้องช่วยกันประสานงานกันแท้ๆที่มาอุ้ยเจ้าวันนี้เรื่องนี้ประวันมีสายโทรเข้ามาหน้าหันใจพร้อมหนึ่งคนเนาะจัตตาสาธุชนต้องผู้ฟังโอกาสตัวนี้ติดจะรับลงเกสัยเนี่ยต่างแต่ทุกคนมีโอกาสของตัวเก่าทุกคนมีโอกาสในชีวิตปฏิทินต้องเรียนเราสามารถที่จะเลือกได้สถานเลยทำไปเถอะนะทำหน้าที่ดีที่สุดเราที่จะดีได้นะวันนี้จะเอามาแล้วแต่ว่าเป็นอดีตไปแล้วพอปิดมาไม่ได้ทุกคนกำลังร้องขอความช่วยเหลือรู้ๆไปใช้เจ็บเหนื่อยไปรอดูชีวิตมีกล้าขึ้นรอดูสินค้าก็มีราคาพอรอดูการขายได้กำไรดีๆรู้สุขภาพแข็งแรงดีแต่กันใช้ชีวิตเราสถานสาธุชนทั้งผู้ฟังถูกร่วงดีงามแล้วนะขนาดนั้นแต่นี้สัตว์ตายเลยเลยมาอุจจารกับสถานในเจ้าวันนี้อาทิตย์ที่แล้วเราได้มาพบปะกันมันข้ามก็คงจะไปปะกันพุ่นนั่นสัตว์ตายจะประกาศข่าวสารงานบุญนั้นหลายที่จำได้เนี่ยพุ่นมันเน่านี่แต่บุญดอยแก้วเคยจำตองพุ่นวันที่18นี่ก็จะทำบุญนาสาราผมได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูอินทรยานันต์ลังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมทองท่านเจ้าเลยไปทำบุญสร้างบารมีพัฒนาบุญเขาบุญวัดพุทธิอันนี้วันที่18ที่จะมาถึงนี้แล้วที่จะทำได้ก็มีที่พระพุทธบาทผ่านน้ำสถานสาธุชนครูบาเขาผีท่านเจ้าไปสร้างความดีขนาดไหนมรณภาพไปเมื่อได้สัตว์สามสี่สิบกว่าปีสละคือผมเราตัวผมธรรมภาพน้อยๆแหละมันน้อยได้ไปร่วมทำบุญกับคนมีเหตุที่เกิดขึ้นที่จังนะนะไปขอน้ำฝนนะขอน้ำฝนกับคุณว่าของดีมีใกล้ท่านจะมาขึ้นไปขอคนพระพุทธบาทสามยอดอยู่ที่ห้านนายจะมาไปเอาน้ำขันสุ่มปล่อยไปสละสลงไปไม่ไปสาบมาที่นี่จะมีขอจ้าจะมีว่าอย่างนี้เห็นเล่าสถานในยุคครั้งหนึ่งน่าจะไปจำดีแล้วในที่สุดที่มาถึงนะมาถึงบ้านปางดีเดียวโอ้ฝนกำลังลงตอนนั้นเป็นเดือน8เดือน9เดือน9เดือน10ล่ะจะมาได้เงี้ยนะอันนี้นะเป็นเหตุบังเอิญหรืออย่างไรบ้างจะต้องมาสถานไปถ่ายให้ใครนานได้สบาย
วันที่3 1 2 3 4นางเปลี่ยนพระอุบาพิจัยเขาผีท่านเจ้าไปจะได้วันนั้นโยมถามคนถึงพระขาวโอ้เรื่องเล่าขนาดต่อวันต้นมีเนอะถ้าใครหูก็เดินตามไปวันที่3วันที่2ก็ได้วันที่1ก็ได้ไปซ่อมของประวัติที่วัดพระพุทธบาทผ่านน้ำอำเภอลีจังหวัดลำพูนคนไปกันเป็นหมื่นศรัทธาคนไปเป็นหมื่นศรัทธาไปนักแต่แต่ละปีที่จะนะซบเซาลงไปเพราะว่าโควิดเข้ามาโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนผู้คนเลยต้องจัดการภายในปีนี้ในหน้าตอนนี้สามารถไปได้นะบางคนอาจจะติดแม่ติดตัวไปด้วยเพราะคนหลายจะแท้หน้าตอนนี้พุทธบัตรผ่านนำพัฒนาไปอย่างรวดเร็วผมว่าบุญลอยพุ่งที่ลอยพระบาทสวัสดีที่ศาลาหงหลวงใหญ่ของครูบาเจ้าก็ดีได้มีการพัฒนาจากครูบาอาจารย์ตอนนี้มีท่านพระครูบาดอนเจ้าวัดวัดพระบาทพานาและลูกศิษย์ลูกหาพัฒนาทำให้ผู้คนหลั่งไหลไปกราบไหว้บูชาศรีราล่างของหลวงปู่ครูบาเจ้าพิจารณาของพี่ไปชมบรรยากาศในสถานที่พระบาทผ่านน้ำที่บนน้อยคนอย่าโยมสันดาลลอยพระบาทอยู่บนคนนะแต่รถสามารถขึ้นไปได้แต่ว่างานนี้คนอาจจะแน่นนะบางงานคนอาจจะแน่นแต่ทุกคนใครไปบางคนมากนั้นนะนั่นคือวันที่3วันที่4เพราะฉะนั้นก็เจริญพรเรียนเจริญอย่าโยมสันดาลไปร่วมบุญกันวันที่1 2 3 4มีการทำบุญตลอดเวลา4วันด้วยกันในกลุ่มศรัทธาสาธุชนแล้วก็มีงานอะไรที่นะที่จำได้ก็มีจำบ่ได้ก็มีที่วัดตกแต่งนี่ก่อนมันจะส่งน้ำพระธาตุตำบลบ้านแป๊ะนี่นะมีไว้นิมนต์มาทำได้นะอยู่ที่ไหนบ่วางไว้ตรงวัดครูเจ้าเป็นบอกท่านอาจารย์มีวันนี้มูลมานี่เนอะมันจะเขียนไว้จำที่จำมาได้ก็มีจำได้ก็มีสถาบันประกาศที่ศรัทธาได้เขาสั่งงานบุญที่ศรัทธาได้หูได้ฟังครูบาอาจารย์ว่าตรงเป็นฟังจากช่องทางอื่นๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนช่องทางอื่นก็ยังมีหลายตัวที่มาอุปมาจารย์มาอุปมาจารย์ญาติโยมศรัทธาปางยังโยมศรัทธาก็สร้างบารมีตลอดรอฟังคำว่างานบุญจะมีที่ไหนก็จ้าที่จะได้ร่วมบุญกุศลยังโยมศรัทธาสำหรับศพแต่งงานกับวันที่6เลยวันที่6ยังโยมศรัทธาเจ้านี้ก็จะเปิดสายศรัทธาเนาะโยกันมาพบพระเจ้าพระข้ามก็คนละสองทุ่มเรื่องศรัทธาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มวันนี้ก็จะมีโยมต่างพลีเดินทางมาเยี่ยมเยี่ยนต้องขอขอบคุณที่เป็นโทรเข้ามาแม่อำพรโทรมาวันนั้นต้องนุ่งโมทนาเนอะแม่อำพรเนอะตามปุณณติสลาปุณณแม่อำพรสลาเกี่ยวบนพระธาตุจริงดีตอนนี้จะมาพุทธสิกิลีกลางนี้สลาแปลงสลาบาทเลยนะเจ้าวันนี้จะประกาศงานบุญเพียงต้องอ่านก่อนที่จำได้แล้วตอนนี้จะเปิดสายศรัทธาลงโทรเข้ามาพอว่าไปพ่องอยู่ที่ไหนทางใดที่ฟังอยู่เสียงชัดเจนดีก็หรือว่าเสียงเงียบหายไปฟังจากสถานีไหนที่ไหนทางใดก็ขอเจริญพรเรียนเจริญญาติโยมศรัทธาโทรเข้ามาอุปจารทางสถานีวิทยุคลื่นสีขับประชาประชาโทรเข้ามาที่089 26 24 999เจริญพรเรียนเจริญในสถาน089 26 24 999เจริญพรอ๋อ
ี่วันนี้ชัดจริงวันนี้อ๋ออันที่เกี่ยวกับสถานีครับผมอันที่มาสถานีครับผมเนาะแล้วนะเกือบเดือนแล้วนะส
องอาทิตย์จบเดือนแล้วนายมศรัทธาที่ว่าเมื่อข้ามมานี้จะคุกคะแต่ถ้าว่าตามเฟซบุ๊กมีได้อยู่ผมมาตามไม่เซ็นเจอร์ก็ดีไลน์ก็ดีอู้ชัดเจนแต่ถ้าโทรมาสามีคุกคะตลอดจะนายศรัทธาลงโทรเข้ามาแถมนะที่ไหนพ้องที่ฟังอยู่คุกคะก็แจ้งเข้ามา0892624999ใครมองว่าโอ้มันเป็นทางสถานีที่สูงลงไปขึ้นอาจจะมาชัดเจนดีเพราะฉะนั้นต้องขออภัยเนอร์ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นภายพ่อมี Facebook ก็ติดตามมาทาง Facebook ก็ได้นะที่พอที่จะนำได้แต่คนที่ฟังส่วนใหญ่ก็นะฟังไปทางวิทยุเนาะสะดวกสบายดีคนฟังตอนนี้พอทาง Facebook ก็นักอยู่อะไร2 3 4คนเนาะศรัทธาสาธุชนโทรเข้ามา0892624999ลองโทรเข้ามาอูจ๋าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ตามฟังรายการธรรมะภาคเจ้าซึ่งตอนเจ้าอาจจะมาดีลองโทรเข้ามาเห็นสายว่าเป็นจะได้พ้องเดี๋ยวจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปน้องศรัทธาเนาะมาขึ้นที่โทรเข้าไปนี้ตอนนี้ใช้ช่องทาง Facebook นะจะลองพอว่าเอ้ขึ้นเป็นจะได้พ่อหายไปเปลี่ยนตั้มเปลี่ยนการทำสัตว์ติดตามหายเปลี่ยนตั้มเปลี่ยนการแต่สัตว์อาจจะเปลี่ยนพ่อขึ้นเสียงมาใครชัดเจนเลยไม่มีไผ่โทรเข้ามาละเป็นอย่างเนื้อสตาเดี๋ยวมาข้ามไปฟังสองทุ่มเนาะสตาเนี่ยรอฟังที่สองทุ่มปุ้นนะถ้าสองทุ่มนี้จะรบสองทุ่มนี้จะเข้าทางสถานีวิทยุก็ทำพระครูอภิธรรมพระครูสถิตสารคุณบ้านหนองผักเขาทำพระครูกัลยาณประโมทประโมทพระเจ้าเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเจริญพรวันศาสตร์เจ้าท่านเป็นจะได้พ่องเจ้านี้ตังโดยเต่าวันชาติเจ้าวันชาติได้เจ้าโอ้จะต้องเปิดช่องทางมาความจะมั่งคั่งกันใจฟองเผยเป็นโทรศัพท์นิชชันนะเจ้าแต่ไม่ใช่ยูนิชชันเลยเป็นยังไงไม่ใช่ยูจ้าของเจ้าไปละอ๋อโทรศัพท์ชัดเจนเนาะจ้าโทรศัพท์นี่ชัดเจนแต่เสียงข้างในวิทยุนี่ไม่ชัดอ๋ออันที่เกี่ยวกับขึ้นที่ส่งลงไปเนาะจ้าอืมเป็นทางสุขภาพนะจ้าท่านสาธุขอบคุณมาเจ้ากันแล้วจ้าสาธุนะมิสเตอร์เนอร์ขอบคุณหมดขนาดเนอร์จ้าสาธุสาธุจ้าสาธุนี่ไม่สายบ้านแปลงสองอำเภอโดยเต่าเอาเจริญพรพระเจ้าจ้าไม่รู้ยินฟังเลยเจ้าชัดเจนดีกว่าที่สมองแม่จ้าชัดเจนเป็นเจ้าแต่ไปไม่จัดมาไม่ได้เหรอเจ้ามาหลายวันแล้วแม่ก็ไม่ได้มาจากสมองเจ้าไปทางพุ่นแม่แล้วเขาหน้าก่อนทับไปอยู่ลงมาทางสมองแม่เจ้าสาธุสาธุสาธุจะเป็นปอนแข็งแข็งเออไม่หลวงนะเจ้าวันเสียงมาชาติเจ้าวันเนี่ยเสียงมาขั้นชาติแต่เจ้าโอ้ยก็ได้อย่างจะขึ้นไหมคะถ้าจะขึ้นก็หาเดี๋ยวออกอยู่แล้วตอนนี้ออกอยู่เหมือนกันเนาะเจ้าเดี๋ยวมาขั้นชาติไหนเนาะเดี๋ยวมาชาติเนาะอ๋อต้องพอเลยเดี๋ยวจะปรึกษากันคุณในการสถานีเนาะสาธุ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 เนอร์สาธุสาธุอันนี้ก็รายงานมาหลายคนแล้วเสียงมาค่อยชัดนะพ่อมาจากสาเหตุอันใดกับหูเนาะกูเตือชัดดีเจ้าวันนี้นะมาค่อยชัดตอนไหนต้องขออภัยเนอร์สัตตาสาธุจนต้องผู้ฟังติดตามฟังตลอดนี้ฮัลโหลอ้าวกลับมาประชาชนกลับมาจ้า
แม่ชุกแก้วศิลาพรสิติอ่ะมันน้องหลับคุณนะแม่ชุกแก้วน้องชัดเจนดีกว่าแม่ชุกแก้วชัดเจนดีกว่าบ้านห้องของบ้านชั้นเนาะเดี๋ยวเราฟังมาข้ามคนนั้นเนาะแม่เนาะหลวงพ่อถ้าไม่ได้ลงดีต้องมาครูส่งผลเข้าเนาะเนาะที่แล้วติดอยู่ที่กัลยาณวัฒนาบุญเนาะสาธุสาธุเจริญพรที่ไหนตะไลแม่น้อยบ้านตะโทกตำบลตะไผ่อำเภอเมืองลำปางเจ้าแม่น้อยตะโทกฟังอยู่แล้วชัดเจนหมดชัดไปไหนครับแม่เดี๋ยวนี้ชัดแล้วตะกี้ผมชัดเจ้าอ๋อชัดเจนละตอนนี้ชัดแล้วเจ้าอ๋อเออชัดเจนแล้วเนาะตะกี้นี่มันคู่คักคู่คักเจ้าเออมันจะเกี่ยวกันอย่างฮะอืมบอกเลยตอนนี้ท่านเกณฑ์อยู่ดีมีสุขเนอะลองโทรหาพระธรรมคุณนะจ๊ะอ๋อสัตว์เนอะจ้าอาจารย์วัดในใจเด็กกับเจ้าแม่แล้วตอนเจ้านี่นะวันที่วันเจ้าหกโมงถึงเจ็ดโมงนี่นะแม่เจ้าเจ้าแม่กำลังโทรเนอะเอออยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอะอายุ18นาที18แล้วเจ้าโอ้สุขภาพแข็งแรงนะแม่เด้อเจ้าตั้งใจเด้อทุกสาธุบุญทั้งสารเด้อเจ้าโอ้บรรทัดโทษอำเภอเมืองลำปางบรรทัดโทษนี่ทุกคนเคยไปครั้งหนึ่งตอนที่หลวงพ่อจ้องว่าเป็นพระอุปัชฌาย์นะทุลุงคำลงมันอยู่ที่ห้องนี่คือไปส่งไปกราบไหว้ท่านเจ้าคนตุลุงคำล้นนี่เป็นไปอุปถัมภ์เพราะว่าเจ้าบ้านว่าท่านโทษหลวงพ่อท่านเจ้าคนเป็นเท่าประชาบ้านท่านโทษอำเภอเมืองจังหวัดลำปางไปเมื่อนานหลายปีแล้วเจ้าปีก่อนคนละสถานเมื่อปี2540นะ41นะสถาน41ไปที่มัทธเรื่องไปที่ปุ้นเก้ากว่าปีแล้วสถานเอาสถานคนไหนให้โทรเข้ามายังก็พอมีเวลาสถานโทรเข้ามาอุจจาระชัดเจนดีแล้วอยากจะยมสถานสาธุชน0892624999ถือว่าคลื่นมันใครชัดมันใครดีต้องขออภัยสถานเลยเนอะวันอาทิตย์หน้าไปว่ากันจำหนึ่งบางทีอาจจะใช้ช่องทางไลน์ก็ได้ที่โทรชัดลงไปเนาะบางทีอาจจะขึ้นบนดอยอาจจะมาใครชัดเอาละฉะนั้นแล้วต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งโอ้สมัยดีอ๋อสายไม่บดีขอบคุณครับอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเพิ่นแจ้งมาละว่าเสียบบดีดังโลกสายไม่บดีเนอะอันนี้มาได้ใจสายไม่นะครับเนาะได้ใจเสียงผู้ทางโทรศัพท์อาจารย์ท่านพระครูนะครับนะใจอันนี้เสียงมาค่อยชัดแรกวันนี้เจ้าวันนี้เสียงมาค่อยดีตอนไหนเสียงดังไม่ค่อยชัดต้องขออภัยอย่างยิ่งเหมือนบริจาคสายไม้ต้องขออภัยศรัทธาที่จำฟังอยู่เนาะเอาไว้เมื่อค่ำ2 ทุ่มนะจะคิดว่าจะลงไปจัดที่ทางสถานีวิทยุร่วมกับท่านพระครูสัทธิสารคุณวัดหนองผาขาวท่านพระครูกัลยาณประโมทประโมทพระแก้วพบปาสัมมาค่ำตามหนึ่งสถานเจ้านี้บอกว่าตอนนี้เป็นจะได้พ้องเสียงบางทีเกิดชัดเจนเป็นคำเป็นคำตอนนี้ถ้าจะชัดเจนละแต่มันได้ใจสายใหม่นึกว่าอาจจะเป็นขึ้นก็หรืออย่างไรก็บอกว่าแต่เป็นอย่างนึกสถานเป็นอย่าง
เดี๋ยวมาข้ามเราฟังกันตั้มหนึ่งเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปที่สถานีนี้จะชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีตอนนี้ใจช่องทางเฟซบุ๊กที่ส่งลงไปพอแต่ช่องทางนี้อาจจะมาค่อยชัดบอกว่าเกี่ยวกับอันยังอาจจะเกี่ยวกับคลื่นก้าหรือว่าเกี่ยวกับช่องทางที่ส่งลงไปแบบชัดเจนก้าที่จะปรึกษาผู้รู้โดยเฉพาะอาจารย์ตั้มพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นชำนาญสถาสาธุชนทางบ้านสถาบันได้ฟังธรรมะแล้วที่ได้ฟังธรรมะก็มีความอดทนมีความเข้าใจมีความรู้ความชำนาญความอภัยความชำนาญนี้เกี่ยวกับการดูแลเครื่องเสียงต่างๆส่งสัญญาณออกอากาศทำให้สถาสาธุชนแต่ละที่แต่ละแห่งได้ฟังมาเป็นสิบกว่าปีเกือบสองปีได้ฟังธรรมะอันนี้ส่งมหาศาลแท้ๆจากความอดทนจากความเปลี่ยนของท่านเจ้าโอ้สร้างบารมีมาตลอดจะยมศรัทธาที่ติดตามฟังรายการธรรมะแต่ละที่แต่ละแห่งนับว่าเขามีบุญศรัทธาเกิดมายุคปัจจุบันนี้ทุกคนนี้ทางสถานีวิทยุนี่กว่าจะได้ฟังกันนี่เป็นที่เป็นแห่งนะครูบาอาจารย์จะไปออกรายการวิทยุนี่เป็นทุกเป็นยากบุญเหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เจ้าของสถานีต่างๆเปิ้นหูเปิ้นเข้าใจด้วยเมตตาธรรมนะเจ้าของสถานีมาเปิดโอกาสให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าออกมาเทศมาพูดมาเทศนานี้มีอานิสงส์นักมีบุญหลายเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวและเด็กและอ่อนนะพอบ้านแม่บ้านได้มีโอกาสฟังธรรมะก็จะได้ดำเนินวิถีชีวิตที่ถูกต้องและดีงามสังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะปฏิบัติทำหน้าที่ที่ถูกต้องด้วยอาศัยสื่อทางสถานีวิทยุทำให้การดำเนินชีวิตถูกต้องดีงามก็อยู่เย็นเป็นสุขบางทีทุกลำบากใจฟังวิทยุฟังธรรมะแล้วมีความสบายใจเกิดขึ้นนี่อานิสงส์แบบนั้นสถาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังที่จำฟังมาทางสถานีวิทยุหลายที่หลายแห่งสถานที่ฟังอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสังคมช่วยพระพุทธศาสนาช่วยประเทศชาติคือผู้คนเนี่ยได้รับความสุขได้รับความเข้าใจได้รับความรู้ทางช่องทางนี้นั่นคือคลื่นวิทยุต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเจ้าของสถานีต่างๆยิ่งเข้าใจว่าเผยแผ่รักธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่ออกมาเทศมาอู่มาจานั้นทำให้ผู้คนฟังแล้วมีความสบายใจมีความสบายบรรลุใจใจนี่มีความจำเป็นดังนั้นถ้าทุกแล้วทุกอย่างมาเกิดเฉียบไปหมดสถานใจบ่ม่วนยิ่งเข้าบ่ลำนอนบ่รับแต่ถ้าสบายใจแล้วเข้าบ่ได้ก็ถึงขีดลำนี่มันเป็นดังนั้นสถานใจนี่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าแท้ๆฉะนั้นแล้วอย่าโยมศรัทธาที่ติดตามฟังธรรมะนะเอารอฟังมาข้ามกรรมเนื้อศรัทธาแต่ถ้าตามเฟซบุ๊กนี้ชัดเจนนะชัดเจนดีหนูต้องขออภัยศรัทธาด้วยนะตอนนี้น่าจะชัดเจนน่าจะชัดเจนดีอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมาข้ามรอติดตามฟังสองทุ่มเป็นประจำทุกวันอาทิตย์วันนี้ได้พักกันที่ทางสถานีวิทยุเพราะฉะนั้นเจ้าวันนี้เวลาเหลือมากี่นาทีแล้วนะสถานโทรเข้ามาแจ้งผลกำลังฟังกำหนึ่งนะใครหงว่าตอนนี้เป็นจะได้ป้อง แล้วก็0892624999บางทีเสียงมาชัดเจนมากับลำบากเนาะหลายที่แต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าชัดเจนเข้ามาบอกว่าคลื่นมันเป็นจะแรงมุนเนาะเดี๋ยวลองผมมาข้ามคำหนึ่งจะลงไปพบพระศรัทธาทางศรัทธานี้ขึ้นลงที่วัดปัดทางเจริญเนาะคือใครส่งคือ
ระจายออกไปสู่สถานีต่างๆฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาที่ติดตามฟังรายการเป็นบุญมหาศาลนะอย่างนั่งฟังธรรมะอย่างใดอย่างที่บอกไว้เจ้าตะกี้ว่าต่างประเทศนั้นเป็นความลำบากยากแค่อะไรประเทศประเทศที่พัฒนาแล้วก็ดีล้วนแต่มีความทุกข์เนี่ยลำบากเท่าความเป็นอยู่ประเทศไทยเราก็ทุกข์ยากมากความเป็นอยู่ของเรานี่ในศรัทธาเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเจ้าวันนี้คือความผิดพลาดทางเทคนิคเนี่ยฉะนั้นแล้วมันต้องขออภัยสถานเนอะแล้วก็ปรับกันนะมาข้ามพ้นจังวันนี้เหลือเวลา5นาทีนะจะเวลาข้างไว้คือทางสถานีต่างๆได้เปิดเพลงได้เปิดสปอตอย่างต่างๆของสถานีต่างๆเนาะจังวันนี้ก็กับผมอาตมาภาพต้องขอนำรายการนี้จะทำผู้ฟังไปก่อนเมื่อข้าม2ทุ่มถึง4ทุ่มพบปะกันรายการธรรมะจะยอดลอยพักค่ำสามตนเปิดกันจะประสานงานไปทางพระปู่ทาง2ตำหนึ่งจะได้มาออกรายการเปิดกันเหมือนทุกอาทิตย์ที่สถานเราบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำมาโดยตลอดขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นปัจจัยคือครูบาอาจารย์ผู้ตรวจผู้คุมญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้ปู่ผู้คนคือมีความสุขมีความสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองเข้าใจในธรรมรู้ยิ่งในธรรมเจริญในธรรมธรรมที่ทุกข์คือคนทุกข์ดุขัมมาริยสัจจัง